ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพจนานะคะชื่อเล่นชื่อปุ๊กนะคะก็ก้าวแรกที่ไม่ใช่คำว่าก้าวแรกคือจริงๆแล้วการที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยเริ่มจากว่ามีความสนใจอยากจะทำธุรกิจแล้วก็มีอาชีพยังมีอาชีพประจำอยู่อยากมีอะไรที่ติดตัวเริ่มจากมีพี่ค่ะที่ทำงานเขามาเรียนที่นี่แล้วเราก็เริ่มค้นหาจากเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองดูว่าที่นี่ได้มาตรฐานคือมีกระทรวงศึกษาธิการรับรองและหลายๆสิ่งหลายอย่างยิ่งเราเข้ามาได้เข้ามาในสัมผัสในสถานที่เรียนเข้ามาดูในการสอนและหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันทำให้เกิดความมั่นใจว่าเราน่าจะได้อะไรจากที่นี่จากโรงเรียนนะคะครั้งแรกที่ได้เข้ามาที่เนี่ยจะมีการแนะนำแต่ละห้องจนสุดท้ายไปที่ห้องผู้บริหารยิ่งประทับใจมากค่ะในการที่ให้คำแนะนำตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจการเมเนจทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยทำรู้สึกว่าการที่เราเลือกเรียนที่เนี่ยเราคิดถูกแล้วสำหรับคุณครูนะคะก็ประทับใจคุณครูทุกห้องนะคะเริ่มตั้งแต่ห้องเพ้นท์คุณครูมีฝีมือแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจสอนแล้วก็มองจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนว่าควรจะพัฒนาปรับปรุงยังไงหรือแม้กระทั่งห้องอะคริลิกครูปุ้มครูเอ็มแล้วก็ครูปุ้ยทุกคนใจดีค่ะแล้วก็ตั้งใจสอนมีความอยากให้แบบว่านักเรียนทุกคนทำผลงานมาให้ดีไม่ใช่แค่ว่าให้นักเรียนจบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับครูคนภายนอกนะคะว่าที่นี่คิดว่าน่าจะให้มากกว่าสิ่งที่คุณครูเขาตั้งใจคือเหมือนกับว่าวิชาชีพหรืออะไรก็ตามแต่คือสิ่งที่ได้คือประสบการณ์จากคนรอบข้างที่เข้ามาเรียนที่นี่คือมีหลากหลายค่ะแล้วก็รวมทั้งการแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนด้วยกันหรือว่าคุณครูคิดว่าบุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยน่าจะได้อะไรมากจากที่นี่ค่ะ